เมื่อสักครู่จะเปิดกระจกแต่ทีนี้กระจกฝั่งซ้ายปกติก็ทำการล็อกไว้เพื่อไม่ให้เปิดนะครับแต่เมื่อกี้ก็ปลดล็อกแล้วก็ทำการเปิดนี่นะครับเนี่ยเสียงสวิตช์ดังแต่กระจกไม่ลงนะครับนี่ครับแต่บานนี้ลงได้ปกตินะครับทำยังไงล่ะทีนี้ไม่ได้ใช้งานนานครับมีแต่เสียงขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ครับผมทำไงล่ะทีนี้ต้องหาวิธีแก้ไขนะครับสักครู่นะครับไม่สามารถเปิดได้นะครับเดี๋ยวคงต้องรื้อแผงประตูมาดูกันว่าเป็นปัญหาที่มอเตอร์หรือว่าที่ตัวไหนนะครับผมใช้ไขควงใช้ด้ามเหล็กด้านท้ายเนี่ยเคาะที่มอเตอร์รางกระจกนะครับขณะเคาะก็ให้เรากดสวิตช์ค้างไว้แล้วเราก็เคาะเบาๆที่มอเตอร์รางกระจกครับผมแค่นี้ก็ให้เราทำการประกอบกลับได้เลยครับอ
ราทำการตรวจเช็คมือเปิดประตูนะครับเปิดจากด้านในสามารถเปิดได้นะครับวิธีการทดสอบก็คือต้องลองทั้งจากด้านในและด้านนอกนะครับนี่เราก็ดึงจากด้านนอกนะครับว่าเปิดได้ไหมโอเคใช้งานได้ปกตินะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จเราต้องทำการตรวจเช็คมือเปิดประตูว่าสามารถเปิดจากด้านในและด้านนอกได้หรือไม่ด้วยนะครับเพราะบางครั้งในการถอดแผงประตูเนี่ยสายสลิงที่ดึงมือเปิดประตูเนี่ยอาจจะหลุดได้บางครั้งทำให้เราใส่ไม่ตรงล็อกจะทำให้ไม่สามารถเปิดประตูจากด้านในหรือด้านนอกได้นะครับผมในขณะที่เราทำการปลดล็อกนะครับเพียงเท่านี้เองครับการแก้ปัญหาเบื้องต้นในเรื่องของกระจกประตูไฟฟ้าไม่ทำงานนะครับในกรณีนี้ก็คือผมไม่ได้ใช้งานประตูบานนี้มานานมากแล้วมอเตอร์อาจจะไม่ได้รับการกระตุ้นจากกระแสไฟนะครับทำให้การทำงานบางครั้งเกิดการติดขัดนะครับผมทีนี้ก็เป็นวิธีการแก้เบื้องต้นครับก็สามารถใช้งานได้แล้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ